นะคะต้องขอขอบพระคุณแทนครับยินดีครับคือว่าให้เกียรติแล้วก็เมตตาต่อพวกเรานะคะอย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งที่เข้าใจแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้จะไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่เราได้นะคะก็โอกาสที่จะมีอย่างนี้คงไม่ได้ง่ายๆนะคะก็เราก็ต้องขอบพระคุณพร้อมๆกันกับอาจารย์ที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะ1 2 3ครับขอบคุณน้องทุกท่านเช่นกันนะครับที่ฟังแล้วก็ได้กลับไปเป็นสิ่งเตือนใจเราตลอดทั้งชีวิตนะครับฮัลโหลเด็กๆคะเนื่องจากวันนี้ท่านวิทยากรสละวันสำคัญของท่านเพื่อพวกเราทำไมเราจะไม่ขอบคุณท่านโดยการร้องเพลง Happy Birthday คะ1 2 3ดีมากมากครับมาต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับคุณลุงไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยที่จะจ่ายเลยนะครับดีใจมากมากเลยครับนะครับขอบคุณมากๆ